มันโมโหเลยคือพี่โมโหมอโมโหเลยผมไงก็มออีกให้ใครมาทำประวัติแล้วครับเดี๋ยวไม่เจ็บไม่ตายก็ดีแล้วนะลูกเราตัวรอดได้กันก็ดีโดนเจ้าล่างเป็นอย่างเงี้ยตัวรอดได้กันถือว่าโดนเองมันไม่เคยถือปืนแล้วทีไม่เคยเล่นด้วยซ้ำอ่ะก็ดูมาเหรอโอ้ยไม่ใส่เลยไงเป็นใช้ได้นะถือว่าคนแค่ไม่โดนละอ้อยนะมันอ้วนอะไรนะชื่ออะไรนะคือตอนนี้เพิ่งรู้ว่าแค่อ้วนเจาะหูแต่เรายังไม่ทราบแน่ชัดครับพี่เพราะว่ามันอยู่ช่วงชลบุรีอ๋อยังไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ได้เชื่อมือจริงใช่ไหมยังครับพี่ไม่ถ้าใช่จริงจะได้บอกสอทศักดิ์ก็ได้ไงแอบมอบได้เหมือนกันคือเมื่อเราตีฝั่งมาดินเออสอทศักดิ์ใจชอบอ่ะพี่แพนครับก็ลูกเลยแล้วต่อยเราทีทีหนึ่งกับช่องนี้ครับแล้วเราสวนไหมไม่สวนไม่ได้ต้องตัวใหญ่ครับเรายอมเลยเหรอไรที่ไม่เยอะแต่พอมีเรื่องกับเราเนี่ยหลังจากที่ได้ตอนนั้นก็ไม่รู้มาจากไหนก็อยู่ฝั่งเขาเนี่ยฝั่งนู้นสักกี่คนนะประมาณห้าคนตอนแรกที่มันลุมเราเนี่ยมากี่คนมาสองใช่ไหมที่สองต่อหนึ่งนะแล้วยกสองอ่ะมันมากี่คนมันเดินมาทางกลุ่มแล้วมาคนเดียวครับอ๋อใช่กลุ่มเดิมหรือคนใหม่มาคนเหมือนเป็นพี่มั้งครับงานหน้าร้านยิงไปกี่นัดยิงประมาณนัดหนึ่งครับยิงนัดเดียวแล้วไอ้ฝั่งนู้นมันยิงสวนเลยไหมไม่ครับมันก็วิ่งไปก่อนแล้วค่อยพี่คนหนึ่งพาผมเดินออกมาแล้วก็วิ่งมายิงผมเลยวิ่งไปหลบอ๋อฝั่งนู้นมันยิงกี่หลายนัดนะแค่ยิงมาสองนัดครับตอนพี่พาไปคนหนึ่งเขาเดินมาถามผมว่าตัวเป็นยังน้ำหอบบัวเห็นว่าเหยียบตีนก็ยืนบังไม่อายไปก็เลยบอกว่าผมมาดูครับแล้วก็เป็นยังน้ำหัวหลายบ่ผมเลยว่าผมขอถวดเลยว่าผมมาดูแล้วเขาว่าว่าเขาอยากหัวผมเลยว่าเป็นยังเขาแบบต่อยผมครับหลังจากเขาต่อยเราเป็นยังไงต่อยไงผมก็ต่อยเขาคืนเขาลุมผมสองคนแล้วเหตุการณ์ยิ่งกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมเดินไปอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาคุยกันอยู่เพราะว่าเขามีพี่คนหนึ่งเดินมาตัวใหญ่ถามว่ามึงบทจะคล้องเหลือเพราะว่าครับเขาก็ต่อยผมเราจังหวะปืนมาจังไหนครับผมก็กลับไปออกมาเพราะเขาตีผมฟังตรงขามเนี่ยเขาได้มีการยิงเข้าจังไหนวะผมกำลังยางไปขี่รถก็ไอ้คนหนึ่งก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆแล้วมีคนหนึ่งแรงมากว่าแรงมากยิ่งผมสองหนักผมก็เลยแรงไปลบยังไงต่อครับแล้วก็ยิ่งสักการแล้วเขายิ่งไปจังหนักครับหลายหนักครับ